ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่เป็นการคุกคามทางเพศโดยใช้อำนาจบีบบังคับจริงผมก็ต้องขอโทษผู้ร้องเป็นฝ่ายถามมาว่าจะไปกินเลี้ยงที่ไหนต่อโดยระบุว่าคืนนี้เนี่ยหนักมากไม่ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีเรียนเช้าแต่ต่อมาผมก็ได้แจ้งไปว่าคนอื่นที่นัดไปด้วยเนี่ยก็ขอยกเลิกนัดก็จะเหลือแค่ผมกับผู้ร้องโดยผู้ร้องก็ตอบกลับมาอีกว่าก็2คนก็เอนจอยได้ดีกับชัยชนะในครั้งนี้ของพี่นะคะยินดีด้วยมากๆแบบไม่มีคำไหนที่จะบรรยายความรู้สึกได้ดีไปมากกว่านี้แล้วขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะในตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่สอนให้เด็กคนนี้เติบโตมากๆเลยรักและเคารพพี่มากๆนะคะขอให้4ปีในสภาของพี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆทำให้สิ่งที่พี่อยากทำนะเขินนะไม่เคยพิมพ์อะไรแบบนี้ก็เป็นข้อความครับพี่วันที่เราชนะเลือกตั้งกันมาก็ตามหลักฐานเหล่านี้แหละครับของผู้ร้องที่1ที่ผมได้แจ้งต่อกรรมการสอบพักไปแล้วหากเป็นการคุกคามทางเพศใช้อำนาจบีบบังคับตามที่คณะกรรมการของพักวินิจฉัยผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับคุณชัยยามพวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับหลังจากที่มีหนังสือจากพรรคก้าวไกลเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขามี ข้อกำหนดให้คุณชัยยามพวานต้องทำ 3-4 ข้อ ก็คือ 1. แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อผู้เสียหายทั้ง3รายอย่างจริงใจนะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเมื่อกี้จะแต่งไหมนะชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณียุติการก่อความเสียหายกับต่อผู้เสียหายทั้ง3รายโดยทางธนธรรมอ้อมยุติการกระทำอันเป็นการล่วงเกินคุกคามการก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศนะครับต่อบุคคลอื่นตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกของพรรคนะฮะซึ่งหากคุณชัยอัมพวานนะครับไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของกรรมการบริหารพรรคอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการให้พ้นจากสมาชิกพรรคซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากำหนดโทษโดยที่ประชุม ร่วมนะครับต่อไปซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากรับหนังสือจากพรรคก้าวไกลเลยก็ตั้งใจจะชี้แจงแล้วก็นำเสนอหลักฐานตามคำร้องของผู้ร้องซึ่งได้ส่งหลักฐานให้กับกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เห็นนะฮะหากเป็นการคุกคามทางเพศโดยใช้อำนาจบีบบังคับจริงต้องขอโทษและพร้อมที่จะน้อมรับมติพรรคประโยชน์เขาว่าหากเขาว่าหากมันคือมัน if นะก็ถึงเขาถึงมีการเคลื่อนไหวออกมาจากสมาชิกพรรคโดยเฉพาะกลุ่มสสยิงเองที่บอกว่ารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันผิดมันคือคนติดสติ๊กเกอร์ตามหลังรถอะถ้าเขาผิดเขาขอโทษอะหากว่าเขาผิดเขาจะขอโทษมันก็คล้ายๆกับว่าก็ขอโทษแล้วกันนะใช่ไหมนะฮะแต่ว่ากรณีผู้ร้องนะครับ3คนนะฮะเขาก็จะมีการชี้แจงเป็นรายๆไปเป็นแบบนี้นะครับโดย1นะฮะตามเอกสารที่ระบุมีการใช้อำนาจคุกคามทางเพศไปที่ผู้ร้องคนที่1ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ร่วมกันทำพื้นที่ในเขตจอมทองมาโดยตลอดขอแสดงหลักฐานเป็นข้อความส่วนตัวระหว่างตนและคู่กรณีเป็นข้อความที่พูดคุยด้วยการความสนิทสนมอย่างที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะหากเป็นการคุกคามทางเพศโดยใช้อำนาจบีบบังคับตามที่คณะกรรมการพรรควินิจฉัยผมก็ต้องขอโทษและลุกขึ้นขับนับอย่างที่เห็นกรณีที่2นะครับที่อ้างว่ามีรูปถ่ายขณะที่ผู้ร้องคนที่2ผูกเน็กไทให้กับตนและอยู่ด้วยกัน2-2ในห้องพักเป็นการคุกคามทางเพศนั้นขอชี้แจงว่ารูปดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นคอนเทนต์เพื่อเตรียมไว้สำหรับลงโซเชียลมีเดียและหารูปดังกล่าวเป็นการคุกคามทางเพศก็ขอพร้อมขอโทษเช่นกันแล้วก็โค้งอีกนะคือโค้ง3รอบแล้วฮะนะฮะและ3นะฮะกรณีที่มีการแตะเนื้อต้องตัวนะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นการคุกคามนั้นตนทราบดีว่าเวลาลงพื้นที่อาจจะมีการแตะตัวกับผู้อื่นค่อนข้างมากแต่ไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะแตะตัวใครเพื่อเป้าประสงค์ทางเพศนะและการสัมผัสตามคำร้องของผู้ร้องคนที่3นั้นเป็นการแตะเนื้อต้องตัวธรรมดาของผู้ร่วมงานไม่ได้มีเป้าประสงค์ทางเพศซึ่งหากผิดพลาดนะที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบนะถึงขอบเขตเหล่านี้ให้ดีพอแต่ละคนอาจจะมีขอบเขตในการยอมรับที่แตกต่างกันก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้มันออกแนวอะไรรู้ไหมพี่ออกแนวเป็นการตั้งคำถามกลับไปที่คณะกรรมการบริหารพรรคว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะสิ่งที่ผมทำอ่ะ
คุณจะตีความมันเป็นเรื่องของการคุกคามได้อย่างไรก็พูดง่ายก็คือว่าตั้งคำถามกลับไปที่วิธีใช่ไหมแล้วก็ค่านิยมมั้งใช่ไหมฮะที่แต่ในที่สุดนะตอนนี้เราไม่เห็นเอกสารและหลักฐานทั้งหมดซึ่งมันเป็นการสืบสวนทั้งหมดที่บอกว่าใช้เวลา6ชั่วโมงเนี่ยมันจัดทำขึ้นเป็นการภายในก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ทำ based on กฎหมายนะทำ based on ตามข้อบังคับของพรรคของพรรคตามจริยธรรมของพรรคเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันบางคนจะบอกเอ้าแล้วกฎหมายว่ายังไงผิดเดี๋ยวหลายส่วนที่เขาอย่างเช่นก็บอกว่านี่มันคือการ discredit นี่นะไม่ใช่นี่นะจริงๆแล้วเขาสามารถไปแก้ต่างทำกฎหมายได้แต่ในมติพรรคที่ลงมติกันว่าเป็นความผิดทั้ง2กรณีคือทั้ง2สสเลย อันนั้นคือมติของการสืบสวนของคณะกรรมการแต่ผมก็ตลกดีนะว่าคุณเชียร์ไม่ว่าผมจะบอกว่าเรื่องอื่นก็ขอให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบดีกว่าอันนี้ผมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวผมว่าทำไมนี่มันน่าจะคุยกันทำไมเอาผมว่าหนึ่งนะเรื่องจริยธรรมนอกจากเรื่องของพรรคแล้วมันก็ต้องไปที่สภานะในความรู้สึกของผมนะแล้วส่งไปปปช.หรือไปปปช.ที่มันมีเรื่องของจริยธรรมอยู่นะซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะการให้ปปช.รับหน้าที่ไปดูเรื่องจริยธรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แล้วถ้าเจ้าตัวหรือคนที่รู้สึกว่าถูกคุกคามต้องการจะดำเนินคดีเนี่ยผมคิดว่าต้องสนับสนุนให้ถึงที่สุดมันถึงจะนำไปสู่ความจริงได้เลยแล้วคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามคุณชัยพรต่อว่าไอ้ที่แถลงข่าววันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพรรคก้าวไกลกดดันที่แถลงหรือตั้งใจอยู่แล้วผมว่าทั้งสองส่วนนะแล้วเมื่อถามว่าเป็นการแถลงชี้แจงหรือต้องการขอโทษตามเงื่อนไขของพรรคคุณชัยพรก็กล่าวว่าก็ทั้งสองประเด็นแล้วเมื่อถามว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่สสต่อไปหรือไม่คุณชัยพรกล่าวว่าในส่วนของการลาออกมีบางท่านไปร้องที่กกต.ตนก็รอวันที่กกต.จะโทรมาเรียกเพื่อไปสอบสวนแล้วเมื่อกกต.ตรวจสอบหากบริสุทธิ์ก็ต้องว่าไปตามบริสุทธิ์แต่หากพบว่ามีความผิดก็พร้อมลาออกจากพรรคก้าวไกลนะฮะแต่จริงมันไม่ใช่หน้าที่กกต.เลยไม่เกี่ยวงงเหมือนกันกกต.เขาดูแลเรื่องการเลือกตั้งว่ากกต.คือคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคือเรื่องจริยธรรมที่อย่างที่เราบอกไปนะว่าเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมมันก็ไปเข้ารอบกับคุณปารีนาอีกอะใช่ไหมก็ว่ากันไปนะฮะส่วนกรณีที่มีการระบุนะว่ามีมุ้งสสฝั่งธนบุรีคอยอุ้มอยู่นั้นนะฮะคุณเจมพวานกล่าวยืนยันว่าไม่มีมุ้งในพักก็ไม่มีก๊กนั้นก๊กนี้นะฮะเพื่อต่อรองตำแหน่งแล้ววันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใครโหวตอะไรบ้างนะฮะแต่เข้าใจว่าพี่แจ้เขาคิดอีกแบบนึงใช่คืออะไรที่คุณวุฒิพงษ์โดนแบบแกก็ถามกลับเนี่ยว่าถ้าศาลบอกว่าแกบริสุทธิ์ใครจะรับผิดชอบแล้วพรรคก้าวไกลจะรับผิดชอบอย่างไรซึ่งมันก็เป็นคนละประเด็นกันถูกต้องเพราะมาตรฐานผมกำลังคิดว่าคนละประเด็นนั่นคือประเด็นกฎหมายนี่คือประเด็นกฎข้อบังคับพรรคและในมุมมองของจริยธรรมผมว่ามันคนละเรื่องซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคุณลิซ่าคุณลิซ่าก็พูดเรื่องนี้บอกว่าคนละเรื่องนะกับทางกฎหมายผมถามตรงๆเลยบอกว่าแล้วทำไมไม่ผลักดันให้มันเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าอันนั้นคือส่วนถ้าทำก็ทำไปในส่วนของผู้เสียหายถ้าผู้เสียหายจะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายรวบรวมต่างๆทางพรรคก็จะสนับสนุนกันเต็มที่ต่อไปอันนั้นก็จะตัดสินด้วยมาตรฐานทางกฎหมายกระบวนการศาลสืบสวนมีหลักฐานพยานซึ่งทั้งสองคนก็มีสิทธิ์ว่ากันไปถูกผิดแล้วแต่ไม่ว่าทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรมติพรรคจริยธรรมข้อบังคับจุดยืนของพรรคที่มีมติออกมาเช่นนี้ไม่เปลี่ยนคนละเรื่องแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็โพสต์ Facebook บอกว่าได้ฟังการแถลงของคุณชัยยามพวันมั่นเพียรจิตเมื่อวันนี้แล้วมีความเห็นส่วนตัวว่าแม้ว่าคุณชัยยามพวันจะแถลงว่าน้อมรับมติของพรรคและขอโทษ แต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญในการแถลงแล้วเห็นว่าคุณชัยยามพวันไม่ได้สำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการของตนนั้นเข้าข่ายคุกคามทางเพศแม้แต่น้อยและไม่ได้ขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจคุณชัยยามพวามยังนำข้อความของผู้เสียหายรายหนึ่งมาแสดงต่อสาธารณะซึ่งแสดงเห็นว่าตนเองนั้นกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันการล่วงเกินทางเพศที่มีต่อผู้เสียหายคนดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาจึงเกิดขึ้นในความยินยอมหรืออย่างน้อยผู้เสียหายก็ไม่ได้แสดงการต่อต้านหรือความไม่พอใจเขาบอกว่าอันเนี้ยคุณชัยตะวันคือหลายเรื่องเนี่ยนะครับมาตบที่ประเด็นนี้เห็นว่าการแถลงคุณชัยยามพวามในวันนี้นอกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจยังอาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทำทั้ง3รายดังนั้นหลังจากวันเสาร์นี้คุณชัยธวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาว่าคุณชัยยามพวาม
กระทำการเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคหรือไม่และหากพบว่าการกระทำขัดต่อมติของกรรมการบริหารพรรคก็จะนำไปสู่กระบวนการทางวินัยจากฐานการฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการบริหารพรรคอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถ้ามีความผิดจริงก็จะมีการประชุมเพื่อขับออกจากพรรคแต่จริงๆการประชุมเพื่อขับออกจากพรรคต่างอะไรกับการที่โหวตกันไปที่ผ่านมาก็อันนี้ก็คือครั้งก่อนมันโหวตไปแล้วแล้วไม่ถึง3ใน4ก็คือจะโหวตใหม่อย่างเงี้ยเหรออ่าก็ต้องก็กลับมาโหวตกันใหม่ว่าคุณชัยพรไม่ทำตามสิ่งที่พรรคให้คุณทำเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการขัดขืนมติพรรคก็ผิดร้ายแรงนะฮะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสกนะฮะก็คือคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยนะฮะสกเนิร์สนะครับสกพรรคก้าวไกลนะฮะก็โพสต์ Facebook ก็ค่อนข้างแรงอยู่นะบอกว่าในฐานะที่เป็นสกจากพรรคก้าวไกลยืนยันเรื่องการละเมิดทางเพศกรณีคุณชยันต์พวานครับมันเป็นจิตสสจอมทองพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ถูกร้องไม่ยอมรับในสิ่งที่กระทำโกหกด้านออกสื่อก่อนจะเข้าไปรับการพิจารณาเมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงการคุกคามเหยื่ออีกหลายครั้งขอให้เหยื่อบอกว่าสมยอมตามที่ออกข่าวไปแล้วและในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะฮะผู้ที่ถูกร้องก็พูดซ้ำๆว่าทีมงานร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันมาเป็นการทำร้ายเหยื่อทั้ง3ซ้ำอีกเนื่องจากเหยื่อเป็นทีมงานที่ผู้ช่วยโทษนะฮะที่ช่วยนะครับผู้ถูกร้องหาเสียงด้วยความหวังและความฝันร่วมกันนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลการที่ผู้ถูกร้องล่วงละเมิดเหยื่อแล้วยังกล้าพูดออกสื่อว่าเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานั้นเป็นความโทนเดฟนะอย่างถึงที่สุดและไม่มีความละอายแก่ใจเลย แม้แต่นิดเดียวแล้วบอกอีกเรื่องที่ไม่อยู่ในสมการของการตัดสินในครั้งนี้เลยก็คือเรื่องของการโกหกอย่างเป็นนิสัยของผู้ถูกร้องนะครับหากติดตามผู้ถูกร้องมาโดยตลอดจะพบว่าผู้ถูกร้องเนี่ยพยายามขายความจนของตนเองความยากจนนะฮะผู้ถูกร้องเนี่ยใช้ความจนนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความนิยมส่วนตัวตลอดจนวางตัวเป็นเหยื่อของสังคมว่าตนไม่เคยได้รับโอกาสมาทั้งชีวิตทำให้เหยื่อรวมถึงเพื่อนสสหลงเชื่อจนนำไปสู่ความเห็นใจหลายครั้งจึงมีการสนับสนุนสิ่งของทุนทรัพย์ให้ผู้ถูกร้องซึ่งผู้ถูกร้องได้กระทำเป็นแพทเทิร์นเดิมซ้ำๆทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ถูกร้องอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว2ชั้นชั้น2ของบ้านเป็นไม้สักมีพระเครื่องจำนวนมากคนในครอบครัวประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ยากจนข้นแค้นอย่างที่ผู้ถูกร้องพยายามนำเสนอให้พี่น้องประชาชนเชื่อดิฉันขอเรียกร้องให้ผู้ถูกร้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการพูดความจริงทั้งหมดแก่สาธารณะชดใช้เยียวยาตามที่เหยื่อเรียกร้องเต็มจำนวนลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของทีมงานที่คุณล่วงละเมิดทั้ง3สุดท้ายขอชื่นชมกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ปกป้องเหยื่ออย่างถึงที่สุดและหวังว่าบทเรียนราคาแพงนี้จะเป็น wake up call ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพรรคก้าวไกลในเรื่องของการคุกคามทางเพศอย่างจริงจังตามที่ได้ให้สัญญากับสังคมไว้เสียทีครับขณะเดียวกันการโหวตเมื่อเย็นวันพุธนะครับมีคนตั้งคำถามว่าสส.ก้าวไกล22คนที่ลงมติไม่ขับคุณชยามความออกได้เป็นใครแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีการส่งกันมากมายว่าเป็นลิสต์เลยนะว่าเป็นลิสต์ของชื่อแล้วก็มีการกากบาทออกก็คือคนที่ไม่น่าจะโหวตแล้วก็บอกว่ามันมีคนประมาณ22คนที่น่าจะโหวตไม่ขับอะไรประมาณนี้ตัวนี้เลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยนี่แหละฮะคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณสส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลก็บอกว่าอย่าเดาเลยครับมันจะสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้หากบางท่านอ่านเพียงผ่านๆตอนโหวตหลายท่านก็ก้มหน้าบางท่านก็ดับตาเพราะต้องการแสดงออกเฉพาะความเห็นตัวเองไม่ก้าวก่ายความเห็นที่แตกต่างของคนอื่นไม่ว่าจะออกแบบไหนพวกเราทุกคนในพรรคก็ต้องรับผลนั้นไปด้วยกันนะฮะแล้วก็มีอีกท่านนึงที่บอกว่าไม่เข้าประชุมคุณจิรัตทองสุวรรณสสฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลระบุผมลาประชุมนะเพราะติดงาน EIA ของปตท.ที่วางท่อที่บางปะกงนะเลยไม่ได้โหวตใครจะไปเห็นด้วยกับเรื่องแบบนั้นล่ะครับแต่ที่ไม่ออกมาพูดเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงก็เท่านั้นเอง อย่างสสประชาธิปัตย์ที่ไปข่มขืนพี่ยังไม่เคยพูดถึงเลยไม่ใช่เห็นด้วยหรือสนับสนุนแต่ไม่ชอบพูดเรื่องอะไรแบบนี้ก็เท่านั้นนะส่วนด้านพี่สุนัยนะครับสุนัยผาสุกที่ปรึกษา Human Rights Watch ก็ระบุนะครับประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครไม่โหวตให้ขับปูอัดนะฮะออกจากพรรคก้าวไกลและใครขาดประชุมรวมทั้งเหตุผลที่ไม่เข้าประชุมนี่คือข้อมูลนะฮะที่หวังว่าจะมีการเปิดเผยในกรณีก้าวไกลคุกคามทางเพศมันควรจะเปิดเผยหรือเปล่าถ้าเป็นคุณอ่านมองคิดว่าในเมื่อพรรค คุณอ้างว่าประชาชนใหญ่กว่าพรรคใช่ไหมคือนี่ถ้าเปลี่ยนคำถามก็ได้ถ้าถามว่าควรจะเปิดเผยหรือเปล่าถามกลับอีกด้านก็แล้วว่าควรปิดหรือเปล่าทำไมต้องปิดอ่ะถ้าถามว่า
แฟร์ทำไมต้องปิดหรือมันมีเหตุผลปกป้องคนไม่ยกอะไรอย่างนี้ปะไม่รู้ไงปกป้องคนไม่ขับอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกอย่างโปร่งใสไหมใช่ไหมแล้วทางพรรคก็พยายามเรียกร้องสิ่งนี้ไหม อย่างเช่นการลงมติอะไรหลายๆอย่างก็มีการเรียกร้องว่าอยากให้ถ่ายทอดสดเพื่อจะได้เห็นเลยว่าใครกดอะไรยกมืออะไรเห็นชอบไม่เห็นชอบอะไรว่ากันไปใช่ไหมอันนี้จริงๆก็ไม่แปลกนะคืออย่างนี้คือแต่ว่าคุณชัยธวัชตุลาธนให้สัมภาษณ์กับคุณดนัยนะครับบอกว่าในที่ประชุมพักเนี่ยก็มีการแจ้งให้ส.ส.ทุกคนลงมติโดยเปิดเผยแสดงว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมรู้ว่าใครโหวตว่าอะไรนะครับแต่เพียงว่าขออย่าเปิดเผยต่อภายนอกว่าลงมติว่าอย่างไรเพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสามารถลงมติได้อย่างเต็มที่แล้วก็เกรงกันนะฮะไม่เกิดการล่าแมมมดขึ้นมาภายหลังนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดเผยตาหากมันพูดถึงความโปร่งใสจะล่าเพราะว่ามันก็จะได้สอบถามถึงเหตุผลด้วยว่าสำหรับคนที่เห็นว่ามันไม่ใช่เนี่ยหรือการคุกคามทางเพศไม่เกิดเนี่ยเขามีสิทธิ์โหวตแบบนั้นแต่เขาก็ต้องยอมรับในเหตุผลของเขาสิแล้วเขาต้องอธิบายได้ว่าอ๋อเขามองแบบนี้เอาแล้วประชาชนก็มีสิทธิ์รับรู้ไหมนี่คือตัวแทนเขานะนี่คือตัวแทนเนี่ยคำถามที่ผมถามเมื่อคืนไงว่าเออทำไมมันพิจารณาพร้อมกันใช่ไหมของคุณแจ้ก่อนแล้วคุณปูอัดที่หลังเนี่ยแล้วทำไมผลมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมีการชี้แจงใช่ไหมครับคุณชัยธวัฒน์ก็ให้เหตุผลนะครับว่ากรณีของคุณชัยยามพวานเนี่ยไม่ได้มีการ abuse of power ชัดเจนเท่ากับกรณีของคุณวิทิพงศ์นะทำให้ความผิดไม่เท่ากันและสสที่โหวตไม่ขับคุณชัยยามพวานเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการโหวตอุ้มนะครับแล้วก็แต่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบว่าใครโหวตอย่างไรครับนะขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่พรรคก้าวไกลนะครับก็มีเพจนี้โหคนฟอลเลอร์เยอะมากนะอาจารย์วิโรจน์เห็นยังเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรและกลุ่มสีดาจะไม่ทนพร้อมด้วยคุณนิยมนพรัตน์นะครับแล้วก็มีคุณแทนคุณจิตอิสระซึ่งเมื่อกี้เมื่อออกรถทิพย์ใต้เราไปเนี่ยนะครับยื่นหนังสือเรียกร้องให้พรรคก้าวไกลเปิดเผยรายชื่อสสทั้งที่ไม่ร่วมประชุมและสสที่โหวตให้ชัยยานพวานไม่ถูกขับออกจากพรรคครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าก่อนทำกิจกรรมเนี่ยผู้จัดก็มีการนำรถเคยเสียงมาจอดฝั่งตรงข้ามที่ทำการพรรคเลยแล้วก็เปิดเพลงเจ็บนี่รถปูอัดเหรอของใครอ่ะใจแอ้นไงใจแอ้นอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่เอ้าคุณไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักคุณไม่รู้จักเหรอเจ็บรถปูอัดเคยได้ยินมีคนพูดถึงเพลงนี้แต่ผมไม่ทันอ๋อเหรอนะกินเบียร์เปิดเหรอโนนี่นานมากแล้วนะเหรอ20ปีอย่างน้อยอันนี้เปิดกินเบียร์ได้คุณแทนคุณก็ยกตัวอย่างนะครับพรรคประชาธิปัตย์ว่าเมื่อมีกรณีคุกคามทางเพศผู้บริหารพรรคก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบตนก็ออกมาเคลื่อนไหวแบบการเมืองภาคประชาชนตรงไปตรงมาที่พรรคก้าวไกลพยายามบอกคนอื่นไว้แต่ผมย้อนกลับไปนึกถึงพรรคประชาธิปัตย์มันก็กึกกักกันพรรคใหญ่อยู่เหมือนกันนะนะจนถามว่าคุณจุรินทร์เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคที่ชักชวนมาจะรับผิดชอบยังไงก็มีร้องห่มร้องไห้นะเท่าที่ผมจำได้แล้วก็ไม่ออกอยู่ดีนะฮะแต่ด้านคุณเคสามถุยนะฮะก็กล่าวว่าในพฤติกรรมที่มีความเหมือนกันระหว่างสสปราจีนบุรีที่ถูกขับออกจากพรรคแต่สสชยัมพวามกลับถูกแค่ภาคทันนะครับขอถามพรรคก้าวไกลว่ามีมาตรฐานนะครับในการตัดสินเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่อันนี้เมื่อกี้ก็มีการอธิบายกันอธิบายไปแล้วจริงๆตรงมุมนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะว่าระดับความเข้มสมมติว่าความเข้มความผิดเท่ากับสีดำมันอาจจะเป็นเทาเข้มกับเทาอ่อนแต่กรณีของท่านแรกคุณวุฒิพงษ์ที่แจ้เนี่ยประเด็นคือมันมีการเขาเรียกว่าอะไรไปแคปเจอร์ภาพในไลน์ข้อความมันโหดอยู่และประเด็นแกแต่งงานแล้วด้วยไงใช่มันก็เลยชัดเจนกว่ามันชัดเจนกว่ามีการคุยเรื่อง18บวกอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับครับวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์จังหวัดทูตพาณิชย์นะครับเพราะว่าเขาต้องการจะผลักดันให้ทูตพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นทัพหน้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดโดยพาณิชย์จังหวัดจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ตามบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละกลุ่มจังหวัดเช่นเอากลุ่มจังหวัดเนี่ยมาสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าบริการเพื่อที่จะเรียกว่าหาไอเดียว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยควรจะขายอะไรนะฮะและที่สำคัญพี่เก๋ประเด็นคือเรามีสินค้าเกษตรที่มันออกตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นในตัวพาณิชย์จังหวัดก็จะมีบทบาทแหละในการที่จะอุ้มชูทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยอะไรมันจะออกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเหมือนทุเรียนออกเดือนไหนมังคุดออกเดือนไหนเรารู้ไงแต่ว่ากับสินค้าอื่นเราอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นจะขับเคลื่อนตรงนี้นะครับให้ออกมานะฮะตามฤดูกาลนะครับเตรียมสนองต่อข้อเรียกร้องและรับมือกับปัญหาล่วงหน้าได้ต้องมองให้เห็นถึงจุดเด่นและศักยภาพของแต่ละจังหวัดที่จะนำมาเชื่อมโยงนะครับให้เกื้อกูลกันและตอบสนองทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน3ระดับได้แก่ท้องถิ่นภูมิภาคและต่างประเทศนะฮะครับก็มีการมอบหมายให้ทูตพาณิชย์และก็พาณิชย์จังหวัดหาอินฟลูเอนเซอร์
หรือผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางให้คนรู้จักสินค้าไทยมากขึ้นด้วยการรีวิวสินค้าแล้วก็มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ค้นหาร้านไทยเซเล็กจำนวน5ร้านในแต่ละประเทศครับเพื่อเป็นการจัดแสดงสินค้าไทยแล้วก็สะท้อนภูมิปัญญาของไทยอย่างเช่นอาหารเพลงมวยไทยเป็นต้นให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์กันแต่ไทยเซเล็กเนี่ยพี่เก๋คือผมไปหลายที่อะประเทศแปลกๆอะไรเงี้ยมันจะมีมีติดสติ๊กเกอร์แล้วพอเราไปกินเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ๋อเหรอเออแล้วพอบางทีเราก็จะพาเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศนั้นอะไปกินเดี๋ยวนะถ้าไปกินแปลว่าเป็นร้านอาหารแล้วเป็นร้านอาหารไทยเนี่ยแหละไทยติดสติ๊กเกอร์ไทยแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเมื่อก่อนดีมากตอนนี้มันไม่ดีแปลว่าไอ้การสนับสนุนและการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าหลังจากโครงการของยุคของคุณทักษิณมันก็หายไปเลยแต่มันติดสติ๊กเกอร์คาไว้ไงมันติดสติ๊กเกอร์คาไว้ไงอ๋อมันคือของเก่าถูกไหมใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ของแบบนี้มันควรจะต้องคอยอัปเดตมันก็ต้องเหมือนไม่ใช่มันต้องมาคอยตรวจเป็นระยะระยะทุกปีจริงจริงมันต้องมันไม่ใช่ให้แล้วให้เลยนะใช่ไหมมันต้องตรวจมันต้องทุกปีถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ถอดออกอะไรแบบนี้ไม่แล้วแต่ว่าการเพราะมันเป็นตัวตัดสินใจที่ทำให้เราไปกินใจไปกินแล้วพอกินเสร็จก็จะแบบ เสียดายตังค์อะไรเงี้ยไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงต้องบอกคุณภูมิธรรมว่าการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่แค่เลือกคนที่มีผู้ติดตามออนไลน์มาเป็นจำนวนมากแต่ว่าคุณต้องเอาคนที่รีวิวและน่าเชื่อถือได้จริงๆมาด้วยนะแล้วต้องดูด้วยว่ามันต้องเข้าไปดูในเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเพราะว่าต้องไปดูว่าอ่ะเหมือนกับที่เขาถ้าในงานแบบอินฟลูเอนเซอร์จริงๆเขาก็ถือว่าขอดูหลังบ้านหน่อยมันสามารถลงไปดูได้เลยว่าfollower ของเราอยู่ที่ไหนกลุ่มอายุมีมันไม่ใช่แค่เดโมกราฟิกมันต้องดูในเชิงดีฟกว่านั้นนะว่ามันไปถึงแล้วถึงใช่ไปถึงทาร์เก็ตได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเลขอย่างที่ผมคิดว่าเราควรทำนะเผอิญด้วยความเคารพมีนักศึกษาผมทุกปีเลยจะมีไปฝึกงานกันที่พาณิชย์นะในสำนักงานในต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ฟังเด็กๆ เขาจะกลับมาพรีเซนต์ว่าเขาเห็นปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยมันถูกลดระดับลงไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้อยู่ในเชลฟ์ที่แบบอยู่ในระดับสายตาถูกไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้และโดยเปรียบเทียบคือแพงและที่สำคัญคือเขามีการทำแบบสอบถามโดยไปถามคนที่มาซื้อของเอช็อปเอเชียว่า ถ้าซื้อนี้จะซื้อของใครซื้อนี้ซื้อของใครกลายเป็นว่าของไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในความตั้งใจไม่ได้เป็นในนี่ทีนี้ไอ้ผมก็เคยเห็นนะสมัยที่ผมไปเรียนต่ออยู่ในมาเลเซียมันพยายามมากที่จะขายคูซีนโดยบอกว่ามันคือศูนย์กลางเบ้าหลอมระหว่างอาหารอินเดียกับอาหารจีนทีนี้สิ่งที่มันทำเนี่ยคือมันกระตุ้นโดยการออกไปทำตามเมืองต่างๆผัดให้คนกินเลยมีกี่เมนูหลักๆแล้วก็เอา product ไปด้วยแล้วบอกว่าถ้าคุณสนใจ product เนี้ยมันมีสตอรี่ยังไงและคุณสามารถไปซื้อที่ Modern Trade อะไรที่ไหนได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันเมนูของมาเลเซียชื่อว่าเรนดังคุณอ่านให้ดีป่ะเรนดังบีฟเรนดังบีฟเนี่ยก็คือเพราะผมไม่กินบีฟมั้งผมไม่รู้จักเรนดังมันก็คือมัสมั่นแบบนึงนั่นแหละเข้มข้นเลยนะเป็นอาหารประจำชาติของมาเลเซียแล้วเขาพยายามที่จะส่งออกเนี่ยทำการส่งออกครบวงจรใช่ไหมเรามีต้มยำมันก็ทำหลักสะสู้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วผมตอนนั้นเดินทางไปเมืองนี้เขาก็จะมีการจัดโชว์แบบนี้จัดโชว์ในห้างบ้างอยู่ในศาลาว่าการบ้างแต่มันกระตุ้นนะฮะที่ทำให้คนรู้จักคูซีนเขามากขึ้นใช่แล้วในต่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกวันศุกร์อะไรเนี่ยคนเขาสเปนเงินกับการที่จะออกไปทานอาหารเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินคือวิถีชีวิตเขาไม่ได้กินแค่พออิ่มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมากระตุ้นตรงนี้ใช่แล้วในแง่ให้แบรนด์ที่คุณอ่านพูดที่เราบอกคือว่าควรจะมีการเข้าไปมีมิสเตอรี่ไดเนอร์ไปตรวจสอบแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรักษาคุณภาพแบรนด์ของไทยเซเล็กเอาไว้อะไม่ฉะนั้นนะมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆเสียดายนะครับหรือจริงๆก็คือจัดพวกแบบคล้ายๆแบบ exhibition festival หรือแบบเหมือนตลาดนัดคนไทยอย่างเงี้ยแบบปิดถนนคนเดินแล้วจัดอะไรแบบเนี้ยแต่เขาประสบความสำเร็จสูงมากเขาเป็นสตอรี่เลยนะฮะแล้วสิ่งที่เขาขายก็คือว่าถ้าคุณอยากทำตรงเนี้ยอยากมีคุกบุ๊กง่ายๆใช้อุปกรณ์ใช้เขาเรียกว่าอะไรอินกรีเดียนไม่เยอะคุณต้องไปซื้อมันที่ไหนมันชี้เลยไงมันทำให้คนรู้สึกอยากจะกินมีไอเดียมีเมนูคือบางทีไม่ต้องคิดเหมือนเอกชนเนาะใช่ไหมไม่ต้องคิดเหมือนเอกชนผมว่าครับอาจจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปดูความพยายามของรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือตัวประกันออกมาจากกลุ่มฮามาสสักครู่ในต่อมาติดตามครับขึ้นไทยแลนด์
ังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชะลอมไม้ไผ่สารสวยงามสุดพรีเมียมชุด599บาทกระเป๋าผ้าโยวอยแมตเตอร์สยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ3 in 1สูตร Power และสบู่ก้อน Voice Soap ชุด999บาทกระเป๋าผ้าโยวอยแมตเตอร์สกาแฟ3 in 1สูตรไฟเบอร์ผงโกโก้แท้ 99.99% ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste สบู่เหลวน้ำยาล้างจานกลิ่นอโรมาและ Voice Tea ชาอูหลงชุดสังฆทานพรีเมียมจาก Voice Plaza ครบชุดเครื่องอรรถบริหารทั้งของกินและของใช้ครบเครื่องเรื่องงานบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือทำบุญครบรอบชุดสังฆทานพรีเมียมทั้ง2ขนาดสั่งซื้อได้ทาง02-114-8114และที่ voicetv.shop สาธุ Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิเศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th